ายผิดธรรมชาติแล้วส่วนอีกเรื่องที่เล่าไปนะครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปทำร้ายหรือว่าทรมานสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงเพียงเพราะโกรธว่าสุนัขไปกินขนมนะฮะแล้วสุนัขตัวนี้ตั้งท้องด้วยเป็นไซบีเรียนฮัสกี้ผูกเอาไว้ในห้องน้ำแล้วก็เอาน้ำร้อนราดล่าสุดใน Watchdog Thailand นะครับเขาหาเจ้าของใหม่หรือว่าบ้านใหม่ให้กับไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนี้แล้วนะครับนี่นะฮะไปอยู่ที่ร้านไก่ทอดเกาหลีนู่นเลยฮะหนองบัวลำพูนู่นนี่นะฮะใกล้กับธนาคารออมสินหนองบัวลำพูอยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็เจ้าของร้านไก่ทอดเกาหลีนี้แล้วตอนนี้เป็นเจ้าของเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้นี้ด้วยนะฮะชื่อคุณประมวลสันเทียกับคุณนิดนี่นะครับก็เลี้ยงเอาไว้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเขามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งแล้วเป็นสายพันธุ์บูลด็อกนะฮะตอนแรกที่หมวยเล็กตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเล็กๆแล้วนะฮะหมวยเล็กมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยถูกกับตัวที่เขาเลี้ยงอยู่ไม่ค่อยถูกกับบูลด็อกแต่ตอนหลังอยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้2ตัวถูกกันแล้วเล่นกันทั้งวันแล้วก็ตัวของหมวยเล็กหรือว่าเล็กๆนี่นะฮะท้องตอนนี้เขาท้องโตแล้วนะครับไปอัลตราซาวด์เนี่ยในท้องน่าจะมีลูกประมาณสัก 4-6 ตัวอีกประมาณไม่น่าจะเกิน10วันน่าจะคลอดนะฮะแต่ตอนนี้ก็วิ่งเล่นตามภาษาของหมาไม่ได้มีการซุกซนมากนะฮะนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ไปอยู่สบายแล้วฮะ อยู่กับเจ้าของที่เขาจิตใจไม่โหดร้ายใช่แต่ว่าแผลเขาที่หลังเนี่ยยังต้องรักษาอยู่นะต้องใช้เวลากำลังจะคลอดแล้วนะคนจะเลี้ยงสุนัขจะเลี้ยงแมวก็ตามแต่นะฮะต้องพร้อมเจอนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเขาจะไปกัดโซฟาไม่ว่าเขาจะซนจะทำข้าวของเครื่องใช้เราเสียหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้เราไม่สบอารมณ์อ่ะถ้าเกิดเจอแบบนั้นนะถ้าเกิดเจอแบบนั้นแล้วเราทำแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าผิดกฎหมายนะสาดน้ำร้อนเขาหรือไปทรมานเขาทำให้เขาบาดเจ็บนะไปเกี้ยนตีเขาคุณโดนแน่คุณทำผิดกฎหมายนะแม้ว่าจะเป็นหมาที่หมาของคุณซื้อมาหรือคุณไปจับมาหรืออะไรก็ตามแต่คุณผิดกฎหมายนะใช่อย่าไปคิดว่าหมาของฉันจะทำยังไงก็ได้นะใช่ไหมไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเสียเลยเสียชื่อถูกสังคมโซเชียลตราหน้าใช่ไหมแล้วก็สังคมเล็กๆของคุณเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นคุณใช่ใช่ไหมเพื่อนฝูงคุณครอบครัวคุณญาติพี่น้องคุณนะฮะก็จะรู้ว่าอ๋อเออนี่ข่าวนี้เอามาจากเธอนี่เธอทำไมทำแบบนั้นอ่ะใช่ไหมฉะนั้นช่วงนี้สังคมส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครเพราะว่าสื่อก็พรางใบหน้าคุณแต่ว่าสังคมรอบข้างคุณอ่ะก็รู้ว่าเป็นคุณที่ไปสาดน้ำร้อนใส่เขานะฮะฉะนั้นชีวิตของคุณในช่วงนี้คุณก็จะวุ่นวายสารวนกับการชี้แจงคนรอบข้างคุณคุณจะเหนื่อยอ่ะช่วงนี้คุณจะเหนื่อยแน่ชี้แจงไงมันก็ฟังไม่ขึ้นก็นั่นสิฮะใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่มีใครหรอกฮะถ้าคุณชี้แจงแล้วมันกัดเข้าของเครื่องใช้พังมันทำแบบนู้นแบบนี้ไม่มีใครหรอกที่คุณชี้แจงแล้วเขาจะบอกว่าดีโอ้ทำน้อยไปนะ น่าจะเอามีดเฉือนมาเลยไม่มีน่าจะมีดไม่มีหรอกฮะเชื่อเถอะคุณชี้แจงยังก็ตามแต่ไม่มีนะฮะเนี่ยคุณกลายเป็นคนที่พูดตรงๆคือคุณกลายเป็นคนที่มีตำหนิใช่ติดตัวเลยนะใช่ติดตัวเลยเห็นไหมฮะทำอะไรเนี่ยต้องมีสติสตังนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะเราเป็นมนุษย์ไงเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกรดสูงกว่าเขาอ่ะใช่ไหมแล้วคุณไปทำแบบนี้กับเขาอ่ะซึ่งเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกรดต่ำกว่าคุณน่ะแล้วคุณไปทำกับเขาอ่ะเสียจริงๆเสียชื่อเสียงเกียรติยศในความเป็นมนุษย์ไงท่านผู้ชมฮะตอน 8:30 ที่ผู้ว่าชัดชาติกับรองผู้ว่านะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าออกมานะครับตามข่าวที่ถูกทางเพจเขาแฉว่าไปซื้อเครื่องออกกำลังกายหลายรายการในชนิดที่ราคาแพงเกินจริงแพงไปมากๆนะฮะราคาเป็นหลักหลายแสนหรือว่าเกือบล้านเนี่ยนะครับผู้ว่าชัดชาติแถลงสรุปนะท่านผู้ชมฮะแถลง
การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงกว่าราคาตลาดสูงไปหลายเท่านะครับลู่วิ่งไฟฟ้าตัวละ 750,000 เงี้ยฮะหรือว่าจักรยานตัวละ 480,000 นะครับท่านผู้ว่าบอกว่าต้องตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบซึ่งเป็นอำนาจระดับกองนะครับเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องดูว่าโครงการเนี่ยมันเล็ดลอดไปได้ยังไงนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นผู้ว่าตรงนี้ผมต้องรับผิดชอบนะเชื่อว่าราคาอาจจะเป็นการปรับราคาที่เคยซื้อมาแล้วแต่เราต้องไม่มองแค่ในกรณีนี้นะครับมันต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบทั้งระบบหมายถึงว่าการจัดซื้อจัดจ้างอะไรนี่นะฮะยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าคนเก่าอันนี้เป็นสปิริตของท่านชัดชาตินะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนเก่าแน่นะครับมันอยู่ในงบประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำให้มีการใส่งบเพื่อเร่งรีบเข้าสภาอาจจะใส่งบเผื่อไว้หรือยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทางกรมกองที่รับผิดชอบเนี่ยเขาไปตรวจสอบโดยละเอียดนะครับผมบอกไม่ได้ว่าแพงหรือไม่แพงแต่เราเอะใจถ้าประชาชนเอะใจแล้วเราไม่เอะใจก็บ้าแล้วนะต้องไปไล่ตรวจนะครับให้คนตรวจรับงานปรับปรุงระบบเดี๋ยววันนี้จะมอบหน้าที่ให้พาไปดูเลยเพราะเป็นของประชาชนอยู่แล้วนะครับรองปลัดกรุงเทพมหานครคุณสมบูรณ์หอมนานบอกว่าพรบการจัดซื้อจัดจ้างกรรมการต้องไปสืบราคาท้องตลาดไม่น้อยกว่า3รายซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆด้วยนะครับทุนการจัดซื้อมีการลงในบัญชีกลางสามารถตรวจสอบได้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและเราก็ยินดีให้ตรวจสอบการซื้อเราประกาศไปเป็นสาธารณะรับซื้อจากบริษัททางร้านและร้านต่างๆก็ต้องรับความเสี่ยงว่าต้องมีความแข็งแรงทนทานถ้าเกิดชำรุดเสียหายก็ต้องมาเปลี่ยนให้นะครับและมีประชาชนใช้งานทุกวันถ้าซื้อ 30,000 แล้วซื้อ 200,000 ถ้าทำได้ก็ทำแต่มันต้องเป็นไปตามสเปคของเครื่องนี่สรุปคร่าวๆท่านผู้ชมฮะสรุปคร่าวๆนะฮะนี่คือรองปลัดกทม.คุณสมบูรณ์ยังตอบนะบอกว่าถ้าราคามัน 30,000 แล้วคุณจะซื้อ 200,000 เนี่ยนะฮะถ้าทำได้ก็ทำแต่มันต้องเป็นไปตามสเปคของเครื่องอันนี้ก็ยังงงๆอยู่นะก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมถ้าเกิดราคาตามท้องตลาดมัน 30,000 แล้วไปซื้อแบบหลายแสนเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรมารองรับของการซื้อใช้เงินเยอะขนาดนั้นมันห่างกันเยอะมากนั่นน่ะสิฮะมัน10เท่านะ10เท่านะฮะราคาอย่างที่บอกครับลู่วิ่งเครื่องละ 700,000 กว่าเนี่ยซื้อได้หลักหลายไม่เกิน 30,000 ก็ซื้อได้แล้วอย่างดีด้วยนะฮะมันไปทะลุ 750,000 ได้ยังไงเนี่ยแต่ณเบื้องต้นเอาละก็เป็นสปิริตของผู้ว่าชัชชาติบอกว่าประชาชนเอะใจเนี่ยเราไม่เอะใจไม่ได้เดี๋ยวต้องตรวจสอบโดยละเอียดเบื้องต้นก็เป็นการแถลงข่าวณเบื้องต้นก่อนยังไม่ได้คำตอบแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ก็ไม่ทิ้งเอาไว้เรื่องนี้นานนะพอเป็นข่าวพบก็มาแถลงเลยก็คงจะต้องมีการแถลงต่อไปฮะดูทรงแล้วนะฮะท่านชมมีเรื่องหนึ่งอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่าอิชชา XS นะเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่มีดาราก็คือคุณเบนซ์พรชิตาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก่อนหน้านู้นคงจะจำกันได้ที่ทางคุณอัจฉริยะเคยออกมาร้องเรียนอาหารเสริมนี้นะครับแล้วก็ถูกทางฝั่งของคุณเบนซ์เนี่ยโต้กลับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้อย.ประกาศผลการตรวจสอบอาหารเสริมชนิดนี้อย.นะฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศผลปรากฏว่าเจอสารไซบูทามีนอยู่ในอาหารเสริมตัวนี้แต่ปรากฏว่าพออย.ตรวจสอบพบว่ามีไซบูทามีนผสมอยู่แล้วก็มีการนำเสนอข่าวปรากฏว่าทางอาหารเสริมเขาบอกว่าที่อย.ไปซื้อมาน่ะมันของปลอมอย.ไปซื้อของปลอมมาตรวจสอบมันก็เลยเจอล่าสุดของล่าสุดนะฮะปรากฏว่าทางเพจหลักของอิชชา XS โชว์ผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเขานะฮะ
หลังแล้วก็นำส่งมีหนังสือนำส่งลงวันที่7มีนาคมเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์3กล่องกล่องละ10แคปซูลนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าของแท้ตรวจไม่พบสารระวังของปลอมกันด้วยสั่งซื้อเฉพาะเพจที่มีบัตรของตัวแทนเท่านั้นแล้วก็เพจหลักยังมีการเผยแพร่ประกาศยกเลิกการขายผ่านทางเพจเก่าแพ็กเกจใหม่ต้องมีลายเซ็นที่มุมล่างขวาเท่านั้นเนื่องจากเพจเก่ามีของปลอมปนอยู่ในตลาดบริษัทจึงเปลี่ยนใหม่เพื่อทำให้เห็นความแตกต่างซึ่งทางผลิตภัณฑ์อิชช่าออกประกาศชี้แจงเรื่องนี้นะครับก็สรุปความก็คือว่าทางเพจอิชช่าเนี่ยเขามาบอกว่าที่อย.ไปซื้อมาเนี่ยล็อตที่ไปซื้อมาแล้วออกมาตรวจแล้วพบสารไซบูทามีนเนี่ยอย.ไปซื้อของปลอมแล้วทางของเขาเนี่ยล่าสุดของเขาเนี่ยนะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันจะต้องมีลายเซ็นอยู่ด้วยอยู่ที่กล่องด้วยอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องมันก็เลยต้องกลับไปที่อย.แล้วว่าที่อย.ไปซื้อมาตรวจเนี่ยอย.ไปโดนหลอกไปอีกทีนึงหรือเปล่าไปซื้อจากอีกเพจนึงซึ่งมันเป็นเพจปลอมนะเลยได้ของปลอมขึ้นมาแต่เพจปลอมเนี่ยยอดคนเข้าไปติดตามเยอะกว่าเพจจริงนะนี่นะแล้วในขณะเดียวกันอย.ก็ต้องมาตรวจสอบกลับทางฝั่งนี้ด้วยว่าที่คุณไปตรวจสอบแล้วคุณเอาจากตรงไหนไปตรวจสอบใช่ไหมถึงไม่มีสารตัวนี้อย่างที่อย.ตรวจพบมันอาจจะยังไม่จบแค่นี้ก็ได้นะนี่นะก็เดี๋ยวลองติดตามดูส่วนอีกประเด็นหนึ่งว่าของใหม่เขาผลิตภัณฑ์ใหม่เขาต้องมีลายเซ็นด้วยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาจะป้องกันการปลอมแปลงแต่ผลการตรวจสอบเมื่ออย.ตรวจแล้วเจอสารเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจแล้วไม่เจอสารเนี่ยฉะนั้นมันจะทำยังไงต่อมันต้องมีการมายันกันอีกครั้งหนึ่งนะใช่ถูกต้องถูกต้องฮะเพราะทางนี้บอกว่าอย.ไปเอาจากไปซื้อมาจากเพจที่มันเป็นเพจปลอมอย.ก็อาจจะบอกได้ว่าแล้วคุณไปเอาล็อตไหนตรงไหนคุณไปซื้อมาจากไหนหรือไปเอามาจากไหนถึงตรวจแล้วไม่มีสารมันต้องมายันกันอีกทีถูกต้องนี่ฮะเอาละครับทั้งหมดก็คือเช้าข่าวเข้มครับเช้าวันนี้นะฮะผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ